สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมธเนศสิทธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้เราอยู่กันวันศุกร์ที่6ทธันวานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับหัวข้อวันนี้เราต้องการจะพูดถึงก็คือว่าเซตเนี่ยเข้าเกณฑ์เปลี่ยนสมมุติฐานหรือยังนะครับซึ่งจริงๆแล้วถึงเวลาแล้วครับที่เซตเข้าเกณฑ์เปลี่ยนสมมุติฐานนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาต ขายของสนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับเรียนความรู้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอ่าพวกการบริหารความเสี่ยงนะครับสัดส่วนที่พอดีนะครับหรือว่าพวกโปรเซสการลงทุนการลงลงทุนเนี่ยควรจะเริ่มจากหุ้นที่ความเสี่ยงต่ําก่อนนะครับพวกบิ๊กแคปก็ตามนะครับหรือว่าเรียนฟรีได้เลยนะครับที่คลิกลิงก์นะครับ investment b o u p i n นะครับหรือว่าจะเรียนวิธีการใช้โปรแกรมนะครับสำหรับ platinum user นะครับสามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มลงทุนนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยแนะนําตัวสําหรับคนที่เพิ่งเจอกันนิดนึงนะครับเหมือนเดิมนะครับย้ําบ่อยๆนะครับก็คือจริงๆแล้วผมเป็นนักลงทุนสไตล์เล่นรอบนะครับสไตล์เล่นรอบก็คือผมอย่างนี้การคาดการเหมือนกันแต่อาจจะลงมือกระทาแตกต่างกันไปนะครับตามข้อจํากัดแล้วก็วิธีการลงทุนของแต่ละคนนะครับจริงๆบางคนฟังเราก็อาจจะเบื่อนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วกราฟ ในเทคนในเซตวีคเนี่ยมันยังไม่ไม่บอกเลยครับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นสักทีนะครับคนที่แบบพวกสไตล์เล่นรอบจริงๆจังๆเนี่ยเลยไม่ได้แอคชั่นแต่สังเกตนะครับก็มีข้อดีเพราะเราไม่ได้แอคชั่นเนี่ยหมายความว่าเราก็ไม่ได้รับความเสี่ยงเลยสำหรับสไตล์เล่นรอบแต่โอเคสไตล์เดทเทดก็เล่นไปมาปกตินะครับก็เล่นเป็นรอบไปนะครับก็ให้เราเข้าใจนะครับซึ่งสิ่งที่อยากให้ความสำคัญก็คือจริงๆแล้วการคาดการสำคัญนะครับแต่การจัดการหลังการคาดการสำคัญกว่า เพราะว่าอาจจะมีทั้งโอกาสถูกผิดก็ได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือรัต้องมีเกณฑ์แน่นอนตายตัวนะครับทำซ้ำได้แล้วก็วันนี้ถึงเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานละวล่ะนะครับแล้วก็คาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้มากกว่าหนึ่งกรณีนะครับแล้วก็ทุกวิธีมีจุดอ่อนนะครับต้องทราบก่อนแล้วก็คร่าวๆนะครับจริงๆวันนี้ตั้งใจว่าเราจะพูดถึงในส่วนของการวิเคราะห์เซ็ตนะครับทบทวนสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆผมให้ดูว่าทาไมเราถึงต้องวิเคราะห์เซ็ตอินเด็กซ์ก่อนนะครับเพราะว่า จากสถิติที่ทำแบ็กเทสมา10ปีเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นว่า,เ,าเราใช้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับเทรดทุกสภาวะตลาดเลยเนี่ยนะครับเ,เส้นค่าเฉลี่ยทางเทคนิคนะครับเราจะเห็นว่าจริงแล้วมีเปอร์เซ็นต์วิน37%แม้ถึงว่าจะได้กำไรก็ตามนะครับ10%ต่อปีนะครับมีแม็กซ์ดอว์ดาวคือ40ติดลบสีนะครับแต่ว่าพอเราใช้เซตฟิลเตอร์หมายความว่าเราจะลงทุนเฉพาะในสถานการณ์ที่เซตอินเด็กซ์เป็นใจเนี่ยนะครับเราจะเทรดลดลงครับจาก280ครั้งเราจะเทรดเหลือ166ครั้ง แต่เปอร์เซนต์วินจะเพิ่มขึ้นจาก 37- เป็น45เนะครับแล้วก็กับอัตรากำไรเพิ่มขึ้นความเสียหายลดลงนะครับเพราะงั้นเป็นเหตุที่ทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์แบบท็อปดาวแล้วทำไมเราถึงต้องวิเคราะห์เซ็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เป็นไซ์เลนรอบแหละเราก็เลยวิเคราะห์เซ็ตถ้าเซ็ตยังไม่เหมาะสมจริงๆเราไม่ตัดสินใจเสี่ยงก็ได้หลักการคิดก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยจำเป็นต้องวิเคราะห์เซ็ตก่อนทุกครั้งนะครับและจริงๆงเนี่ยนะครับเซ็ตก็ มันจะมีสมมติฐานเดิมอยู่นะครับซึ่งจริงๆผมบอกว่าเซ็ตเนี่ยนะครับถ้าอยู่เหนือกรอบเส้นด้านบนสีชมพูตรงเนี้ยที่ตีตรงนี้นะครับจะกลายมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในกรณีที่เกิดว่าถ้าเซ็ตนะครับปิดต่ำกว่าเส้นเหลืองตรงกลางตรงนี้แหละจะเข้าโซน3นะครับก็มองว่าเซ็ตน่าจะแย่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยจวนเจียนจวนเจียนแต่ก็ไม่หลุดสักทีนะครับจนกระทั่งมาสัปดาห์นี้แหละนะครับปิดต่ำกว่า1580แล้วนะครับปัจจุบันนะครับก็โคจอยู่ที่1558นึ่ต่ําว่าแปด ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีเลยครับต้องบอกว่าเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะซบเซาแล้วเพราะงั้นในช็อตเนี่ยนนเราจะยิ่งไม่อยากแอคชั่นใหญ่เลยและถ้าเกิดว่าเซตนะครับในสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะครับจริงๆต้องบอกว่ามีโอกาสลงไปทดสอบแนวรับที่1546เลยถ้าเกิดว่าปิด1546เมื่อไหร่เนี่ยจะยิ่งหนักหมายความว่าอะไรครับถ้าปิดต่ำกว่า1546แล้วเมื่อไหร่ที่เซตรีบาวรอบต่อจากเนี้ยผมจะบอกเลยว่ามันจะเหมาะก,ะกับการ คือเรียกง่ายว่ามันจะกลายเป็นรีบาวแล้วลงอ่ะหมายความปีหน้าเนี่ยช่วงไตรมาสแรกทั้งไตรมาสมันอาจจะมองว่ากลายเป็นว่าหุ้นน่าจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่เพียงแค่ว่าปกติแล้วเราวิเคราะห์กราฟเทคนิคเนี่ยมันจะวิเคราะห์อยู่2มุมแหละนะครับมุมแรกก็คือ,ท,คอทิศทางมุมที่2ก็คือพวกโมเมนตัมหรือว่าน้ําหนักนะครับแต่ยังโชคดีที่จริงเซ็ตสัปดาห์นี้นะครับแม้ถึงว่าจะเป็นเกณฑ์แย่นะในเรื่องของทิศทางจะบอกว่าทิศทางสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะแย่นะครับแล้วก็ เซตเนี่ยนะครับวอลุ่มแผ่วแบบเพรวาะว่าการลงครั้งนี้ยังยังไม่ค่อยมีแรงกดลงมากนักนะครับแสดงว่ายังมีโอกาสแหละที่จะรีบาลแต่ก็จะเป็นรีบาลเพื่อที่จะปรับตัวลดลงต่อซึ่งจริงๆแล้วเราให้ไว้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเซ็ตเนี่ยนะครับใช้กราฟลาย60สนาทีเราบอกแล้วว่าเซ็ตเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับตัวลดลงต่อนะครับก็ตอนนี้กราฟในลาย60สนาทีก็ยังเป็นอนุมขานลงอยู่เหมือนเดิมเลยอะถ้าเกิดว่า สัปดาห์หน้ามันไม่สามารถรีบาวเกินเส้นสีเหลืองได้เราก็มองว่ายังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับอ่าอันนี้เราก็รอดูแล้วกันถ้าเด้งขึ้นแล้วก็ลงอีกเนี่ยก็จะมีโอกาสเด้งแล้วลงต่อนะสัปดาห์หน้าก็ยังเตือนภัยอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่างั้นโดยสถานการณ์เซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับโดยเรื่องของกราฟเทคนิคเนี่ยแสดงว่าสัปดาห์หน้ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมากกว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นและเนื่องจากว่าปกติแล้วเนี่ยการลงทุนน,นะครับเราจําเป็นที่จะต้อง ใช้หลายๆอินดิเคเตอร์คอนเฟิร์มแหละโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะไม่ดูแค่อย่างเดียวหรอกนะครับ mm hmm. รวมไปถึงเราจะวิเคราะห์แบบท mm ็อปดาวเพื่อกระจายความเสี่ยงนะครับเราก็จึงจําเป็นที่จะต้องดูพวกเซกเตอร์ hmm. ประกอบไปด้วยซึ่งอินดิเคเตอร์ส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับ mm hmm. ก็คือซึ่งเป็นค่าเฉลี่ย5วันก็คือป o ๊มบริทีแอนาลิซิ s นะครับ ROP นั่นเองค่านี้นะครับถ้าติดลบก็หมายความว่าการอยู่ฝั่งที่คาดการว่าอนาคตจะลง หุ้นส่วนใหญ่จะลงน่าจะได้เปรียบฝั่งที่ทายขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์นะครับมีเปอร์เซ็นต์ลดลงเนี่ยนะครับสังเกตนะถ้าโดยเฉลี่ยนะใครทายลงเนี่ยสัปดาห์นี้มีโอกาสถูก49นะครับแล้วก็ได้ผลตอบแทนเนี่ย0.01%นะครับแต่ถ้าใครทายขึ้นมีโอกาสถูกแค่27เองถูกไหมแล้วให้ผลตอบแทนแค่ 0. 0ดเองแสดงว่าจริงๆแล้วอยู่ฝั่งทายลงได้เปรียบทายขึ้นอ,อารมณ์ประมาณ สินค้าไทยลงไว้อะน่าจะมีโอกาสเล่นแล้วได้กำไรด้วยความเสี่ยงที่ต่ำกว่านั่นเองนะครับซึ่งหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยไปหมดเซ็ตห้เซ็ตร้อยนอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจได้นะครับแต่ก็จะมีส่วนที่รอดนะพวกแฟชั่นเพอร์ซันต์ครับอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังรีบาวอยู่นะครับแต่กลุ่มที่ติดลบเยอะๆพวกทัวร์แบงก์อย่างเงี้ยครับเซ็ต50โอขนาดใหญ่เนี่ยไปหมดเลยนะครับ r o p เนี่ยติดลบค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะนะครับ และเนื่องจากว่าพอเราวิเคราะห์เซตแล้วนะครับเราเข้าใจเรื่องตรงนี้แล้วล่ะนะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องดูฟันโฟเพราะว่าฟันโฟเนี่ยนะครับจะมาสนับสนุนเราแหละนะครับก็เป็น Impact เราแหละจริงๆเพราะว่าออตลาดหุ้นบ้านเราส่วนใหญ่ก็ถูกถือโดยนักลงทุนรายใหญ่แหละสรายนะครับซึ่งมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นจากซ้าย สองกราฟบนนี้ก่อนนะครับซ้ายบนอันนี้เป็นข้อมูลต่างชาติซื้อขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยเส้นสีเขียวคือเส้นสะสมนะครับถ้าพุ่งลงหมายความว่าต่างชาติเนี่ยขายต่อเนื่องสีขาวคือเส้นค่นาเฉลี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยนะครับเพิ่มอัตราการเร่งในการขายหุ้นมากขึ้นและไม่ใช่แค่ขายหุ้นมากขึ้นอย่างเดียวนะครับเขายัางคาดการด้วยว่าอนาคตเนี่ยนะครับหุ้นในดัชนีเซ็ตห้าสิบเนี่ยน่าจะปรับตัวลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้นและเขาเนี่ยนะครับก็คาดการไว้ว่า นะครับอนาคตจะลงโดยที่มีต้นทุนดัชนีในเซ็ตห้อยู่ที่1นึ่จุดหมายความว่าถ้าเกิดว่ายังไงดีเอ่ยถ้าเกิดว่าดัชนีเซ็ตห้เนี่ยเกิดขึ้นเกิน1นึ่เนี่ยต่างชาติจะขาดทุนแต่ตอนนี้รายย่อยก็กลับมาได้กําไรอีกแล้วนะรายย่อยถือช็อตตลอดนะสถาบันถือรองแต่ต่างชาติเนี่ยเปลี่ยนช็อตเปลี่ยนรองไปนะมีขาดทุนกลับหน้าด้านกลับด้านเล่นเร็วนะครับแต่สุดท้ายก็ ก,กับด้านมาถูกจนได้ก็เหมือนเดิมแหละนะเป็นสไตล์ต่าชาติแอคชั่นเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นต้องบอกว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีโอกาสที่ต่างชาติจะขายต่อนเนื่องนะครับและในมุมมองของกราฟรายวันนะครับก็ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็คือเป็นแนวโน้มขาลงนะครับต่อเนื่องเราเห็นไหมก็คือหลุดแล้วก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเราเซ็ตเนี่ยเข้าเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานแล้วครับถือว่าปิดต่ำกว่า1580นะครับเพราะฉะนั้น15ออนักลงทุนก็ ต้องบอกว่าดูไม่ดีเลยดีเดียว e e นะต้องดูไม่ดีจริงๆหละนะต้องเตือนภัยเลยด้วยเซกเตอร์ที่เหลือรอดเนี่ยก็จะน้อยมากช่วงเวลาที่เซ t ตอินเด็กไม่เป็นใจแบบนี้นะครับเ,เราคงต้องพูดกันถึงทองคำสักนิดหนึ่งแต่ว่ากลับมาที่หน้าฟันโฟสักนิดหนึ่งคือความหวังก็ฝากไปที่รายเดิมแหละจริงๆเราฝากไปที่สถาบันภายในประเทศนะครับซึ่งสถาบันภายในประเทศเนี่ยเรามีการพูดถึงก่อนหน้านี้แหละ ออพอกาไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยลดน้อยลงเรื่อยๆผมเลยว่าคิดว่ามีแนวโน้มแหละที่สถาบันน่าจะซื้อน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าเขาก็เริ่มเกิดความลังเลแล้วก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนของผลประกอบการจะสามารถกับพลิกฟื้นได้จริงไหมนะครับซึ่งถึงแม้ว่าสถาบันเนี่ยนะครับจะมีต้นทุนเฉลี่ยถ้าเกิดว่าเขาซื้อหุ้นตัวเดียวที่ชื่อว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเขามีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ดัชนี1616จุด ซึ่งปัจจุบันเนี่ยสถาบันขาดทุนแล้วล่ะนะ,ะก็ค่อนข้างเลยเกินยางที่บอกว่าลุ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าสถาบันมีโอกาสที่จะซื้อกลับมาให้เกินดนชนี1หน6จุดก็มีโอกาสก็คือเหมือนว่ามันจะเหวี่ยงไปมาอยู่แถวเส้นต้นทุนเขาตรงนี้แหละยังไม่ได้ไปไหนไกลหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่ผมคิดว่ายังอันตรายอยู่นะครับสถาบันนะครับอ่ะก็ปล่อยไปแล้วกันนะโดยธรรมชาตินะครับอย่าเพิ่งไป แอคชั่นอะไรมันจะดีที่สุดนะสำหรับในสภาวะนี้เพราะว่าตอนนี้แย่แล้วถ้าก่อนหน้านี้มันยังยังอยู่ในสมมติฐานเกณฑ์2มันก็จะเหมาะกับคนที่เล่นเดทเทตดอยู่บ้างหมายความว่าเก่งกำไร <S <S เล่นรีบาวเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้พอต่ากว่า1 5 8่1 5 9า่าลงมาเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเกณฑ์ว่าเล่นรีบาวแล้วคนที่เล่นเดทเทรดกลายเป็นว่าน่าจะเล่นกลายเป็นทายลงอะ่ะนะเล่นเล่นพวก SBL เล่นพวกพุชอะไรพวกเนี้ยนะครับ D.W หรือว่าจริงๆเล่นไทยลงในพวกซิงเกิลสต็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นหนทางที่ได้เปรียบมากกว่านะครับอ่ะก็อันนี้แหละเป็นเป็นภาพใหญ่คราวนี้เราก็ดูต่างชาติแล้วละ่ะสิ่งที่เราต้องทำต่อมาก็คือเฮ้ยแล้วฟันฟมันมันปรับไปตรงไหนนะครับจริงๆเราจะเห็นเลยว่าในรอบหนึ่งเดือนเนี้ยเขาขายหุ้นลงไปฟ้านะแล้วก็ ขายไม่เยอะนะจริงอ่ะขายหุ้นโกไป900กว่าล้านนะครับขายทิสโก้ไป700กว่าล้านขาย EA ไป600กว่าล้านจริงฝั่งขายนี่ก็ขายไม่เยอะเลยนะครับแต่เพิ่งมาขายเร็วๆเวนี่ยหนักๆเลยสัปดาห์นี้ก็คือจริงๆเป็นท m b นะครับแล้วก็สวัสด์แล้วก็เ c ซซึ่งเราอาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับหนึ่งเลยเราก็ดูหุ้นตัวใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบนะครับคือเขาขายหนักเลยโอ้โหครับเนี่ยโอ้เข้าใจได้เลย โกนี้ก็รุนแรงจริงนะก็ต้องปล่อยไปอ่ะที TM b มขายหนักช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเอ่ก็โหอ้อะก็โกนีนกราฟเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับที b มเนี่ยก็แอบแอบได้ลุ้นเหมือนกันนะจริงๆแล้วเพราะว่ากราฟเส้นเอ่อกราฟ แท่งแคนเดลนะครับเกิดสีเขียวเล็กๆแล้วละ่ะคือเรียกง่ายว่าตอนนี้เขาพยายามรีบาวอะ่ะคือถ้าเกิดว่าลงรอบนี้นะครับแล้วไม่หลุดโลเนี่ยไม่หลุดโลที่140นะครับแล้วก็กลับมารีบาวได้กายมันจะเป็นสัญญาณรีบาวนะครับในภาพวีคแหละนะมีโอกาสมีโอกาสนะครับส่วนตัวที่ออซื้อเยอะๆจริงๆจะเป็นแอดวานแหละแอดวานบีบีเนะครับจริงๆ TMB เนี่ยเพิ่งขายแค่เร็วๆนี้นะแต่จริงๆถ้าโดยทั้งทั้จริงๆแล้วเนี่ย ซื้อเยอะนะเออนะอ่าแอดวานนะครับอ่าเราก็ไปดูชนิดหนึ่งนะสำหรับหุ้นแอดวานนะครับเราดูพวกที่ไปทำไมนะครับจริงๆเราก็คิดว่าออมีโอกาสแหละถ้าเกิดว่ากลายเป็นหุ้นตัวที่ยังเหลือรอดอยู่บ้างแล้วก็ฟันโฟมถึงจะขายโดยสุทธิขายแต่สังเกตว่าเขาจะซื้อหุ้นบางตัวแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยในระยะยาวยังมีโอกาสรอดอยู่เราก็แค่รอในจังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับโดยที่กราฟเทคนิคอลคอนเฟิร์มแล้วว่า ต้นทุนที่เราซื้อเนี่ยได้เปรียบต่างชาตินะครับเราสามารถที่จะตัดสินใจพวก investment ลงทุนอะไรเงี้ยนะครับถ้ายอยไม้เข้าอย่าเข้าไม้เดียวเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับก็นี่เป็นสำหรับตัวแอดวานนะครับอ่ะเท่าที่ดูนะจาก NVDR นะครับซึ่งอ่ะโอเคตอนนี้จริงๆถ้าเราพูดถึง NVDR เนี่ยก็จะกระจายไปอยู่ในหุ้นแบบหุ้นใหญ่ๆแอดวานอ่ะผมก็คิดว่าที่ตัวเล็งอีกตัวนึ่ง บีบ b แทรงๆนะที่เราพูดถึงแต่ว่า BBL ีแอลกราฟเทนิคลยังไม่สวยเท่าไหร่นะแอดวานก็ยังไม่สวยเท่าไหร่เหมือนกันนะจริงเรียกง่ายว่า2ตัวนี้ยก็รอเวลารอเวลาเหมาะสมแหละนะครับเราดูหุ้นจากฟันโฟไปแล้วลหละสิ่งที่สําคัญจริงๆอ่ะที่เราต้องดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นความเคลื่อนไหวละพอสถานการณ์มันแย่ใช่ไหมครับหนึ่งเลยเราต้องมาดูจริงในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจริงแล้วเนี่ยนะครับหุ้นตัวไหนที่ถูกซื้อขายเยอะ รจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเซ็ตในรอบอนี่นเดือนในเซ็ต50เนี่ยปรับตัวลดลงมาสัก3%านะครับแต่ว่ามีหุ้นที่รีบาวหนึ่งเลยคือ ivl รีบาวถึง1%บา์แต่ว่าผลประกอบการติดลบสําหรับ ivl ผมเวลาเราดูหุ้นแบบนี้ดูไปทําไมนะจริงพอเซ็ตมันเป็นเกณฑ์ขายเราก็อยากรู้หุ้นตัวไหนที่มันขึ้นส่วนทางนชนะเซ็ตบ้างซึ่งจริงในไทม์เฟรมเล็กๆยอย่างหุ้น cpn bts bts นะครับแล้วก็ Delta แล้วก็ ivl ivl อย่างนี้นะครับวิธีการใช้เทมเพลตเนี่ยถ้าเราจะดูภาพใหญ่เนี่ยให้เราดูมาที่กราฟซ้ายสุดเลยคือ1เดือนแสดงว่า i v l เนี่ยเกิดการรีบาว์มาสักระยะหนึ่งแล้วละ่ะนะครับแต่เห็นไหมนนก็คือภาพใหญ่เนี่ยเขารีบาว์มาสักระยะหนึ่งเวลาคนที่เล่นเทรดิเคิลแบบสายตามแนวโน้มเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันพึ่งเขียวแท่งแรกซึ่งจริงๆแล้วคือสายคาดการจุดกลับตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่า i v l เนี่ยเราเล็ง คือถ้าในมุมของเทคนิคอลเนี่ยคงจะชอบแหละสำหรับ IBL เพราะว่าเขาลงมาเยอะแล้วเพิ่งรีบาวก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับไปนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยมันเป็นอิงราคาน้ํามันแล้วก็มันมาสวิงสักนหนึ่งอันนี้คือคนเล่นเนี่ยถ้าจะอิงผลประกอบการต้องบอกว่าค่อนข้างยากอาาจจะต้องรู้พวกค่าการกันนู่นนี่นั่นแหละครับแต่ต้องก็เตือนว่า IBL จริงๆแล้วผลประกอบการมัน d r อปพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวเลขส่งออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วดูไม่ค่อยดีด้วยสําหรับ กลุมบิโตนะผมคิดว่าไตรมาสสี่ก็ยังวิวอยู่อะ่ะอันนี้โดยโดยจากข้อมูลที่เห็นนะครับของประเทศไทยนะอาจจะไม่เป๊ะน,นะนะครับนอกจากนั้นแล้วเราทำอะไรต่ออีกเ,อเห็นไหมเรารู้ i v l ละอีกอันนึงคือที่เราจะสังเกตอีกอันนึงก็คือตัวที่มันติดใน time frame สั้นๆแล้วติดพร้อมกันผมยกตัวอย่างเช่น BTS อย่างเงี้ยนะครับติด time frame พร้อมๆกันแสดงว่า BTS เนี่ยก็เป็นช็อตที่น่าสนใจอีกช็อตหนึง นะครับแต่ BTS เนี่ยมันจะรีบาวในภาพใหญ่มากกว่าคือจริงๆภาพใหญ่ยังเป็นวิ่งขึ้นต่อนเนื่องอันนี้ก็ปล่อยไปยแสดงว่าโดยโดยโดยฟังก์ชันเมื่อกี้เราเห็นหุ้นที่ชนะก็คือเรียกง่ายว่าเราคงต้องจับตาหุ้นกลุ่มบิโตโกละหนึ่งอันแล้วล่ะนะครับเพราะว่าคือสายคาดการจุดกับตัวหรือพวกฟอร์โรก็อยากได้หุ้นที่เปลี่ยนแนวโน้มแหละนะซึ่ง IBL ติดละอันดับหนึ่งแหละนะครับลองลงมา SCB เออ เรามาดู S C B สันนิดหนึ่งนะครับ uh, S C B ก็เหมือนกันก็คือ,อง่ายว่าเริ่มเริ่มรีบาวในภาพวีเหมือนกันนะครับ uh, แล้วภาพเดก็รีบาวหมายความว่าถ้าเกิดเรียกง่ายว่ากลุ่มแบงก์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าปรับตัวเซตลดลงเนี่ยแล้วเขายังคงชนะเซตอยู่ได้นะครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะ์นะกลุ่มแบงก์จริง P E เขาเริ่มต่ำแล้วละ่ะเหลือเก้าจุดห้าเท่าละเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มดูดีขึ้นนะครับ uh. หลัจงจากนั้นนะครับมี SCB อ่บบมลุงลาดอะไรพวกนี้นครับแต่จริงผมจะแนะนำว่าให้เราตัดตัวที่เป็นลูกศรสีแดงออกเนี่ยจริงค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะว่าผลประกอบการเขายังไม่ดีเท่าไหร่แต่ผมเข้าใจว่า S อ B อาจจะมีกำไรพิเศษ่า K Bank อะไรเงี้ยนะครับผมว่าถ้าดูโดยเทคนิคลเพียวเพียวผมเข้าใจว่าจ,จริงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มแบงค์น่าจะเริ่มเริ่มรีบาวเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเออเขาน่าจะชะลอตัวบ้างแล้ว นะแต่ว่ายังไม่ได้แอคชั่นอะไรนะต้องติดตามโดยโดยเทคนิคนะครับแต่ว่าโดยกราฟวีคเนี่ยถ้าลงรอบนี้แล้วเ,เขาไม่เกิดนิวโลใหม่แล้วรีบาวได้นะครับโดยโดยมุมผมว่ากลุ่มแบงก์น่าจะเริ่มนิ่งแล้วละ่ะนะน่าจะเริ่มดูดีแล้วก็กลุ่มแบงก์เป็นกลุ่มที่ PE ต่ำแหละถ้าเราพูดถึงในในหมวดของการอินเวสเมนต์ผมว่ากลุ่มแบงก์ก็ถือว่าเข้าขายถูกนะครับแต่ถ้าเทียบกับเซ็ตทั้งอันจริงๆยังแพงอยู่เพราะจริง p ีเซ็ตในนิวไฮเลยเราคงต้องไปหาดูว่าจริงกลุ่มแบงก์ตัวไหนที มันเริ่มมีในยะบ้างนะครับแต่ที่เราใช้หุ้นที่มันเคลื่อนไหวชนะเซตอินเด็กในแต่ละไทม์เฟรมเพราะเราต้องการดูว่าตอนนี้นะครับกระแสงเงินมันไหลไปไหนแล้วเราก็ดูมุมกราฟเทนิเคประกบและสุดท้ายก็ไปประกบด้วยฟันเดเมนทัลนะครับก็จะปลอดภัยมากขึ้นออโอเคนะครับคราวนี้เราไม่ได้ดูแค่หุ้นที่มันชนะหรอกจริงๆเราต้องเตือนภยัยหุ้นที่เราควรจะหลีกเลี่ยงด้วย จริงๆตอนนี้ถ้าเราพูดถึงในภาพใหญ่ก็ต้องบอกว่าพวก intas เอ้ย wha นะครับลาดบุรี t o mbjc เห็นไหม d t a e a echo คือโอ้โหนี่หุ้นลงไฟฟ้านี่เละเลยนะ สังเกตว่าจริงที่ผ่านมาหุ้นโรงไฟฟ้าเนี่ยขึ้นมาตลอดและเป็นตัวที่ทําให้ PE เ็ตแพงต้องบอกว่ารอบนี้ถือว่าเป็นการปรับฐานของหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าซึ่งในมุมมองผมผมคิดว่ายังปรับฐานได้อีกนะเพราะว่าจริงๆแล้ว PE เนี่ยเล่นอนาคตไกลมากโอเคพื้นฐานดีอนาคตมีความแน่นอนของรายได้แต่จริงๆแล้วใครที่มีโรงไฟฟ้าในต่างประเทศก็ต้องลุ้นขดนาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ถูกไหมรวมไปถึง PE มันสูงเกินไปก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสปรับตัวลดลง ซึ่งก็สมเหตุสมผลเพราะจริง PE มันแพงไงนะครับกน็น่าจะปรับตัวนะครับซึ่งก็เรียกง่ายว่าหุ้นกลุ่มนี้ก็เป็นหุ้นเตือนภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะดูในระยะสั้นอย่างที่บอกกันแหละก็จะมี TMB ที่ตอนนี้มันเริ่มยอดตัวแล้วบ้างนะครับก็ให้ระวังไว้อย่างที่บอกแต่ถ้าเกิดว่าก็ไปลุน้นแล้วกันถ้า TMB รีบาวไม่เกิน1-40เนาะก็น่าจะโอเคนะครับสำหรับใครที่มีคําถามหุ้นรายตัวนะครับสามารถถามเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่า ก่อนที่ผมจะตอบคุณก็ถามรายตัวนะครับมันมีสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเหมือนเดิมแหละนะครับถือว่าเราเรียน Mindset ไปด้วยกันนะครับจริงๆในในในสภาวะนี้นะครับสิ่งที่สำคัญผมแค่คิดว่าเราก็คงต้องพูดถึง PE กันสักนิดหนึ่งนะครับคือสถานการณ์ตอนนี้มันจะมีสถานการณ์อยู่ ที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับสรูปแบบรูปแบบแรกจริงๆผมต้องบอกอีกก่อนคือหุ้นบางตัวมันจะเริ่มเป็น PE ปัจจุบันนะครับปกติเวลาเราดู PE เนี่ยสแบบหลักๆคือถูกเทียบกับปัจจุบันกับถูกเทียบกับอนาคตซึ่งพอเซตอินเด็กซ์ลงมาเยอะๆเนี่ยปัจจุบันผมคิดว่าราคาน่าจะถูกเทียบกับ PE ในปัจจุบันเนี่ย PE ปัจจุบันน่าจะถูกเทียบกับอดีตแล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่ามันจะเหลือแต่ว่าราคาจะถูกเทียบกับอนาคตไหมเพราะว่ามันกลายเป็นว่า ทิศทางสงครามการค้าโดยโดยความคิดเห็นส่วนตัวผมผมว่ามันยังมีโอกาสต่อเนื่องยาวนานนะครับม,ม,มันมันมันมีโอกาสค่อนข้างยากจริงๆผมบันทึกเทไว้ครั้งสุดท้ายตั้งแต่ปลายปี2018บอกไว้ว่ายิงสงครามการค้ามันน่าจะยืดเยื้ออยู่แล้วล่ะนะครับเหตุผลที่ที่ที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให มันมีอีกอันหนึ่งนะเราพูดถึงเซ็ตอินเด็กเกณฑ์เปลี่ยนสมมติฐานแล้วล่ะแ,แต่ว่าเพียงแค่ว่าผมอยากให้ดูข้อมูลอันหนึ่งนิดหนึ่ง,น,งนะคันชีผมก็มีพูดที่เพจที่เพจเฟ e บ o o กนะครับผมให้ดูจริงแล้วสหรัฐเนี่ยนะครับเขามีนี่อยู่23ล้านล้านใช่ไหมครับแต่ว่าเขามีรายได้อยู่21ล้านล้าน คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยถ้าหนทางที่ดีจริงๆแล้วปลอดภัยเนี่ยเขาควรจะมีรายได้มากกว่านี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในในโลกเราเนี่ย GDP เนี่ยครับจีนเขาก็เป็นเบอร์2นะครับสหรัฐเนี่ยยีจีนซัดไป15เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจหรอกครับที่สหรัฐเนี่ยเขาเขาจะแย่ง market share จากใครในใน GDP โลกเขาก็ต้องแย่งจากจีนเพราะว่ามันก้อนใหญ่สุดถูกไหมครับแล้วก็แย่งจากที่มีข่าวคือกับฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสมันน้อยอะนะครับ แต่ว่าจริงฝรั่งเศสนี่เขาตอบโต้มากกว่าเพราะว่าประเทศในแถบยุโรปเนี่ยจะมาขึ้นภาษีตัวพวก Facebook เขา Google เขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะเฮ้ย hey, อย่าขึ้นนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีอะไรหรอกจริงๆไม่ได้ไม่ได้อยากจะทะเลาะหรอกไม่ได้อยากจะแย่งส่วนแบ่งหรอกจริงเขาอยากจะแย่งส่วนแบ่งเยอะสุดก็คือแย่งส่วนแบ่งจากจีนเพราะแย่งทีเดียวได้คุ้มเลยเพราะฉะนั้นตราบใดที่สหรัฐเนี่ยยังยังไม่บรรลุเป้าหมายในการ เพิ่มรายได้เพื่อไปจัดการหนี้ตัวเองเนี่ยผมแค่คิดว่าเขาคงจะทําสงครามการคา้าก็มีโอกาสาจะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานไปเรื่อยๆเขาเนั่นเองนะครับเ,เกณฑ์ที่เราจะเปลี่ยนสมมติฐานว่าเออมันมันน่ามันน่าจะหยุดได้ผมผมแค่คิดว่ามันคงต้องมีวิธีการอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเราเราไม่ต้องทะเลาะกันแล้วแต่ว่ายังมีดีมาอีกเยอะซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้พูดยากว่าดีมานมันจะมีอีกเยอะเพราะว่าหนี้มันเยอะมากจริงๆถ้าเราอ่านข่าวจากบุงเบิร์กตอนเนี้ย นี่มันจะมากกว่ารายได้ทั้งโลกอยู่ประมาณสัก3 3 0ใช่ไหมครับคือในปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก280แต่ปัจจุบันเนี่ยเข้ามาเพิ่มเป็น330หรือ 20%0% ้อ่เปอร์เซ็นต์แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นในขณะที่ GDP โลกเติบโตลดลงด้วยแต่ว่าอัตราหนี้เทียบ GDP กับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจแล้วครับว่าคือปัญหานี้มันยังแก้ไม่ได้แต่เพียงแค่ว่าเราลุ้นอยู่แค่ว่าสำหรับประเทศไทยเอาจริงผมมองแค่ว่ามันน่าจะเกิดกรณีคือซอฟต์แลนดิ มันน่าจะค่อยๆลงมันอาจจะไม่ได้ลงแบบควบห้าไปเลยยาวนานนะครับโดยที่หัวใจสําคัญที่เราคุยกันมาตลอดก็คือว่าจริงๆต่างชาติเนี่ยเขาขายหุ้นไปเยอะมากแล้วละ่ะจริงๆถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเขาขายไปจริงจังแล้วละ่ะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขายไปเยอะแล,แล้วแล้วก็ถือหุ้นเหลืออยู่น้อยมากแล้วล่ะนะครับแต่ว่าต่างชาติก็ยังมีโอกาสขายได้อีกแล้วก็ที่เตือนพวกเราเคยเตือนอยู่เทปหนึ่งก็คือคิดว่าสถานการณ์ ของประเทศอังกฤษอะไรเงี้ยก็อยากให้ระวังแล้วกันเพราะว่าจริงประเทศอังกฤษถือหุ้นไทยค่อนข้างที่จะเยอะมือนกันมีมีในยะซึ่งหัวใจสําคัญจะอยู่ที่ว่าถ้าสถาบันภายในประเทศเราเนี่ยใจแข็งไม่ขายเนี่ยผมก็แค่คิดว่าประเทศเรามันน่าจะซอฟต์แลนดิ้งหมยความว่าเซตอินเด็ก์ก็น่าจะซอฟต์แลนดิ้งเหมือนกันแต่น่าจะมีการแบ่งหมายความว่าหุ้นที่ราคาถูกจะเริ่มแบบไซด์เวย์ละนิ่งๆบ้างละนะครับแต่ว่าหุ้นที่แพง PE สูงน่าจะปรับตัวลดลงน่าจะได้เวลาช่วงปรับฐาน PE ให้มันสมดุลจริงๆ คือในกลุ่มเซกเตอร์ที่มันถูกก็ถูกไปแต่ในเซกเตอร์ที่มันแพงผมคิดว่าก็ได้เวลาที่จะต้องปรับฐานให้มันลงเพราะว่าอัตราการเติบโตไม่น่าจะเหมือนเดิมแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาตอบคำถามผู้นูรายตัวกันเลยดีกว่านะครับมีคนถามพูด EPG มาอ่าอันนี้ก็ผมเข้าใจว่าเป็นกลุ่มบิทโตนะครับในส่วนของ EPG เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงถามพูดรายตัวมานะครับโดยพื้นฐานเหมือนเดิมแหละเราควร ไม่ว่าเราจะติดหุ้นหรืออะไรนะครับเราควรจะพิจารณาเนี่ยเรียงลาดับตามนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเราวิเคราะห์ก่อนว่าเขาถูกตัวไหมนะครับสำหรับคนที่เพิ่งฟังครั้งแรกจริงๆคำว่าเนื้อเนื้อธุรกิจดีหมายความว่าอนาคตแนวโน้มน,น่าจะเติบโตเรื่อยๆสมมติถ้าเราพูดถึงพวกหุ้นกลุ่มสินค้าโภกภัณฑัพวกน้ามันน่นนี่นั่นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราดูแนวโน้มโลกเราต้องบอกว่าจริงๆอนาคตโลกเราเนี่ยน่าจะมีการบริโภคที่จะน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะงนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกเอ,อน้ํามันอะไรพวกนี้ผมแค่า บิโตแนวทางลักโลกเนี่ยคุณกลุ่มพวกน้ำมันบิโตเนี่ยโดยแนวโน้มนะผมเชื่อว่าเนื้อธุรกิจเขาไม่ใช่เนื้อธุรกิจที่ดีอีกแล้วล่ะนะครับยกเว้นว่าเขาไปลงลดลงรุนแรงกว่าน,นี้นะงั้นโดยส่วนตัวผมว่า epg เนี่ยแม้ถึงว่าเขาจะผลิตบิโตที่เกรดดีหน่อยก็คือ high value นิดหนึ่งนะบางอย่างเขามีนวัตกรรมนะครับแต่โดยเนื้อธุรกิจก็ยังไม่ดีมากนักนะครับเพางั้นต้องดูอานนี้ก่อนอโดยส่วนตัวนะซึ่งสุกตัวม,มีสองแบบก็คือมีเนื้อธุรกิจกับความสามารถบริษัท พอเราพูดถึง EPG เนี่ยปุ๊บเลยเราก็จำเป็นที่จะต้องมาดูตัวนี้ด้วยอพอเราพูดถึง EPG เสร็จปุ๊บเราก็ดู F score ซะนิดหนึ่ง F score จริงๆต้องบอกว่ากำไรเนี่ยเขาไม่โตนะแล้วก็นี่สินต่อทุนนะครับความสามารถในการชำระนี้ระยะสั้นเขามีประเด็นซะนิดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้อินเวสต์ n t ลล่ในส่วนของ G score นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในรอบ7ปีนะครับอนนี้อเอเชียเดี๋ยวก่อนเขาอยู่เขาอยู่มาถึง7ปีไหมเนี่ยอ่านะครับ PE ที่เขาเทรดส่วนใหญ่จะอยู่ PE 24-25ถึงเท่านะครับอยู่1 2บถึงซนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย PE เ2เท่าก็ถือว่า PE เนี่ยต่ำกว่า PE เฉลีย่ยลงมานิดหน่อยนะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าผมเข้าใจว่าแนวโน้มกำไรของ EPG เนี่ยเขาไม่ได้เติบโตมากแต่ทรงๆนะต้องบอกว่าแนวโน้มกำไรดีกว่ากลุ่มพโตทั่วไปเอางี้ดีกว่าถ้าเราดูพูดถึงเส้นกำไรนะครับก็คือดอปแต่ไม่ได้ดอปรุนแรงสมมติถ้าเกิดเราไปเทียบกับพวก GC เห็นไหมเส้นกำไรแบบท็อปอย่างเงี้ยนะ IBL เงี้ยนะเราจะเห็นเลยว่าเส้นอัตรากำไรพวกนี้ดิ่งลงหมดเลยนะครับแต่ว่า EPG ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะแต่แต่ EPG สำหรับผมนี่ก็คือถือว่าเส้นกำไรเขาไม่ได้ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแล้วก็กำไรมีการรีบ,บาวก็ต้องบอกว่าความสามารถบางอย่างเขาค่อนข้างที่จะโอเคนะอ่ากำไรเขาดูดีใน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 ,ใน Q 4ของเขาเนาะเออเนาะ พอได้พอได้ก็คือลดลงไม่เยอะดีกว,ว่าพูดถึงอย่างนี้นะแต่ว่า Q 3สามก็โดดถือว่าเมนเทนดีนะจริงมาดับป Q4 นะ่เนาะอ๋อมีหน้าอออเออตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะก็ค่อนข้างดีนะครับพูดถึงพูดถึงการบริหารการจัดการนะ,นะครับหนึ่งเลยนะครับเราพูดถึงโอเคสำหรับอ p พส่วนตัวผมแล้วผมคิดว่าโดยเนื้อส่วนตัวผมว่าเนื้อธุรก,กิจเขาไม่ยังไม่ถูกตัวนะครับกำไรก็ทรงๆธรรมดา ถามว่าราคาถูกหรือแพงก็ถ้าเทียบกับในอดีตเนี่ยก็ต้องบอกว่า PE ปัจจุบันของ EPG ีถือว่าไม,ไม่แพงเพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเทรดพรีเมียมนะครับอยู่ที่ PE 2 4่สถึงยีเท่าปัจจุบัน22เท่านิดๆก็ต้องบอกว่าไม่แพงหรอกแต่จริงนะครับก็ที่ตื่นเต้นก็คืออย่างที่บอกว่าเนื้อเนื้อธุรกิจในอนาคตจริงๆเขามีแนวโน้มที่กําไรเขาอาจจะลดลงเพราะฉะนั้นก็กลับมาที่อันเดิมก็คือว่าเออไม่มั่นใจว่า EPG อนาคตกําไรเขาจะเป็นยังไงแหละ นะครับอ่ะก็ให้ดูราคาละกันนะครับส่วนส่วนจริงๆซื้อช่วงนี้จริงๆถ้าจะเกิดจะลงทุนโดยธรรมชาติเนี่ยควรจะลงทุนให้น้อยอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยนะนะครับสิ่งที่น่าจะสถานการณ์ช่วงนี้ที่คับลูกคับดอกละใกล้สถานการณ์ละจริงๆตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากราฟเทคนิคนะครับเนี่ยทองนี่แหละกับตัวรอบเนี้ น่าสนใจมากเราก็ลุ้นทองกันมาตลอดนะทองก็ยังไม่กลับตัวสักทีแต่จริงๆก็ถือว่ามีการรีบาวนะ์นะถ้าโดยโดยเทคนิคเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นรีบาว์ไม้แรกนะ,ะเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อไม้หนึ่งจากมุมของกราฟเทคนิคเพราะว่าเขาเนี่ยมารีบาวน์ที่แถบแนวรับสำคัญตรงนี้พอดีนะเนี่ยเทคนิคราคาทองคำนะครับก็อ่าเนี่ยเป็นสัญญาณซื้อโดยจากภาพวีก็ไม้หนึ่งที่แนวรับเนี่ยมาแล้วละ่ะ หนึ่งอันแล้วล่ะนะอันนี้ทองคำนะนะครับถ้าพูดถึงให้ฟังนะครับอ่ะหน่งน,นี้นะครับมีคนถามหุ้น AOT นะครับ AOT ถ้าเราพูดถึงจริงๆทุกคนคงรู้อยู่แล้ว AOT ไม่ต้องพูดเยอะมันถูกตัวอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไร AOT เนี่ยมีปัญหาเรื่องกำไรมันไม่โตนะครับดรอปนิดนึงแต่อนาคตเนะี่ยจริงๆเขาได้ King Power จริงๆกำไรเขาโตอยู่แล้วล่วะปีหน้านะครับ แต่ว่าโดยกราฟเทนิคเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายว่ากราฟเทนิคเนี่ยราคาย่อตัวเนาะ,ะยังมีโอกาสนะครับเวลาไม่เหมาะสมถูกตัวเวลาไม่เหมาะสมนะครับแต่โดยผมก็ยังคิดว่า PE เขาน่าจะ PE ตัวนี้42เท่าจริงๆซึ่งเป็น PE ที่คิดว่าน่าจะรวมพรีเมียมของของ k p o w p r w e r แล้วนะโดยส่วนตัวเพราะอะไรเรามาดูย่างี้หุ้น AOT หุ้น AOT จริงๆแล้วเนี่ยที่ซื้อขายเยอะสุดจะเป็น PE นะครับจริงๆเยอะสุดเลยในรอบ7ปีจะเป็น PE อยู่ที่2 7่8เถึง28เท่าซึ่ง PE ปัจจุบัน4น่เท่าซึ่งแพงกว่าส่วนใหญ่ที่เขาเคยเกิดแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยเขาแพงอะแหละแต่ว่าอนาคตเขาอาจจะเล่นรวมกับกำไรของ King Power ไปทำให้ PE ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทุกคนซื้อระดับราคาคือเป็น PE ที่รับรู้กาไรของ King Power แล้วอะเอ,อ เห็นไหมเพราะว่าอัตรากำไรก็ลดลงนะครับเอารายสินทรัพย์ไปเจรี่ยแล้วได้ก็ลดลงนะครับกำไรก็เริ่มดรอปแล้วนะครับแล้วก็ยอดขายก็ไม่ได้เติบโตนะครับ Investment ก็ไม่ได้ investment แล้ลก็คือ AOT เนี่ยจริงๆแล้วเริ่มส่งส่งต้องบอกอย่างนี้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ผมก็ฝากเตือนภัยแล้วกันนะสำหรับถือว่าเซตสัปดาห์นี้ก็เข้าเกณฑ์อันตรายเลยนะเข้าเกณฑ์อันตรายถ้า ถ้าเกิดว่า1545เนี่ยหลุดอีกทีเมื่อไหร่นี้ก็เป็นเรื่องเลยนะครับแต่ก็ในในสภาวะนั้นผมเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นโอกาสสำหรับคนที่ต้องการแบบ Investment ลงทุนระยะยาวนะผมว่ากลับมาดูหุ้นที่มันไม่ได้รับผลกระทบจริงจังแล้วก็น่าจะเป็นช่วง Investment นตะ์เนะนะถ้าต่ำกว่า1545นะคิดว่าจะเป็นเกณฑ์สำหรับคนที่ต้องการ Investment แล้วแล้วเราเรามาไล่ดูเซกเตอร์เป็น PE เล้ดี๋ยวลอก่อน รอถึงวันนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาไล่ P/E กันว่าจริงๆแล้วเซกเตอร์ไหนอะไรยังไงนะครับโอเคครับวันนี้ยังไงขอบคุณมากนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ